สารจากท่านเอกนัทอินทรอดตลอดนะคะคือจังท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นำเรียนกับพี่น้องว่าพี่น้องน้องค่ายตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยแล้วเนาะค่ะน้ำมันไหลมาตั้งแต่ทางภาคเหนือตอนนี้เริ่มมาทางอีสานกับมีความกังวลถึงพี่น้องเนาะค่ะที่บ้านตามท่วมนะคะเลือกสวนไร่หน้าเนาะค่ะพื้นที่การเกษตรก็เสียหายก็เลยมีการประสานกันเนาะค่ะมาลงพื้นที่มายามมาหาพี่น้องมื้อนี้ก็เรียนพี่น้องเนาะความมื้อนี้ถ้าอยู่ข้างล่างนี่ก็สิเป็นถุงยังชีพก็ถือว่าเป็นการดูแลพี่น้องเบื้องต้นเพราะว่าตอนที่น้ำมาเนาะค่ะกระทั่งรัฐบาลเองก็ระดมสภากำลังเต็มที่เนาะค่ะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวของลงดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้การรวมมือเนาะค่ะจากทั้งภาคเอกชนภาคประชาสังคมมีมูลนิธิจิตอาสาต่างๆเขาพื้นที่มาซอยเหลือพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นก็ไปซอยตั้งแต่ภาคเหนือแล้วก็มาตอนนี้เห็นว่าระดมมาภาคอีสานมาหาพี่หาน้องมาซอยน้องพี่น้องบ้านเฮารัฐบาลเองตอนนี้ก็เอาถุงยังชีพมาก่อนเพื่อเป็นการซอยเหลือเฉพาะหน้าอันนี้เป็นการเบื้องต้นก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งกระทรวงการคลังเนาะค่ะก็มีข่าวสารจากกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ของน้ําเองอยู่สํานักนายกก็ได้ให้กรมประชาสัมพันธ์เนาะค่ะ NBT ร่วมมือกันกับทางกองทัพไอ้ท่านกองทัพเนาะค่ะแล้วก็ทางสภากาชาดระดมสิ่งของแล้วก็เงินมาซอยเหลือพี่น้องก็ถือว่าได้มาเยี่ยมมายามมาให้กําลังใจกันแต่ว่าคือจังท่านจุลพันธ์บอกในระยะถัดไปคือการฝืนฟูคือการเยียวยาก็สิมีงบประมาณมาดูแลพี่น้องรัฐบาลอนุมัติไปคือจังเพิ่นบอก 3,000 กว่าล้านเนาะค่ะสำหรับมาเยียวยาพี่น้องโดยเฉพาะผู้ใดบ้านพังก็สิมีเงินเนาะค่ะในการเขาไปสมแซมเนาะค่ะแล้วก็เดือนกันยายนท่านนายกรัฐมนตรีประกาศแล้วเนาะค่ะว่าจะมีการงดนะคะบ่เก็บค่าน้ำค่าไฟของเดือนกันยาเดือนตุลาลด 30% ถาวรสถานการณ์บ่ดีขึ้นก็สิพิจารณามาตรการต่อๆไปถือว่าเป็นการซอยพี่น้องเนาะค่ะในเป็นมาตรการซอยเหลือพี่น้องในช่วงน้ําท่วมทางท่านนายกเนาะค่ะก็เรียนพี่น้องว่าตั้งแต่น้ําท่วมแรกๆช่วงแรกๆเนาะค่ะตอนนั้นบ่ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 100% ก็เนื่องด้วยกฎหมายว่าต้องมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ปรากฏว่า